มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูใบเสมานะคะหรือว่าโอพันเทียโอพันเทียพันนี้เนี่ยเป็นโอพันเทียพันไทยหรือว่าที่รู้จักกันในนามของใบเสมานะคะพอดีว่าไปเจออยู่ของเพื่อนบ้านที่มันหักแล้วก็เขาไม่ได้เก็บไปชำต่อนะคะซึ่งมันหักมานานเป็นเดือนแล้วนะคะใบก็เป็นสีน้ำตาลหมดแล้วพอดีไปเห็นแล้วก็รู้สึกเสียดายนะคะก็เลยเก็บมาก็เป็นโอพันเทียเนี่ยเป็นกระบองเพชรสายพันธุ์หนึ่งนะคะก็จะเก็บเอามาชำเพื่อที่จะเอาไว้ทำต่อสำหรับกราฟกระบองเพชรหรือว่ากราฟต่ออื่นๆนะคะก็ถ้าเราไปซื้อก็ถือว่าก็ไม่แพงแต่ว่าก็ต้องเสียเงินด้วยนะพอดีว่ามีอยู่ก็เลยเอามาชำนะคะคือกระบองเพชรเนี่ยมันจะเกิดง่ายเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่สดแล้วก็สามารถที่จะเอามาขยายพันธุ์ได้นะคะใบนี้เนี่ยอาจจะไม่สดแล้วก็ไม่สวยแต่ว่าเมื่อเราเอามาชำเนี่ยมันก็จะแตกแพทใหม่ขึ้นมาแล้วก็เราก็สามารถใช้แพทนั้นไปขยายไปกราฟหรือว่าไปใช้งานได้นะคะหรือว่าเมื่อเราช้ำเนี่ยแพทนี้มันก็จะเนี่ยมันจะแบนๆนิ่มๆแต่เราช้ำไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเต็มแล้วก็มันก็จะอิ่มอวบเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะวิธีช้ำก็ง่ายๆเราก็หักอย่างเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ที่ต่อกันอย่างเงี้ยต่อกันเป็นหูกระต่ายเนี่ยเราก็หักออกมาเลยแล้วก็เอาไปชำนะคะนี่เราก็จะฝากไว้ในกระถางของต้นแก้วมังกรเมื่อกี้แล้วก็เอาเนี่ยค่ะส่วนนี้ชำลงไปแล้วก็ชำรวมๆกันเลยก็ได้ให้พอมันเกิดรากแล้วเราค่อยถอดมาเพื่อที่จะเอาไปชำใส่ถุงดำอีกทีนึงเนาะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากรอกดินเยอะเนี่ยค่ะแล้วก็ปักรวมกันอย่างนี้เลยให้รอให้มันเกิดรากแล้วเราค่อยมาดึงมันเพื่อที่จะเอาไปใส่ถุงดำเนาะจะได้ไม่ต้องเวลาเราจะใช้งานเราก็ค่อยมาดึงจะได้ไม่เสียเวลาในการหาดินใหม่เพื่อที่จะมาเพาะชำนะคะหรือว่าใครที่จะชำใส่ตะกร้าชำใส่วัสดุชำหรือว่าชำใส่กองดินในกระบะทรายหรือว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกที่เราจะหาแล้วแต่ที่เราสะดวกหามานะคะแต่ว่าวันนี้มุมเกษตรพอดีปลูกแก้วมังกรติดลูกพอดีเนาะแล้วก็กระถางมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยเอามาฝากไว้ในกระถางนี้เดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูมาติดตามผลว่ากี่วันมันถึงจะแตกแพทใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูแพทที่ชำไว้ได้ประมาณนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งเนี่ยค่ะพอดีชำไว้ในกระถางแล้วก็เนี่ยพอมันแตกเนี่ยค่ะมันแตกยอดใหม่ก็มุมเกษตรก็ย้ายมาปลูกในถุงดำเพราะว่าตั้งใจว่าจะเอามากราฟต้นกระบองเพชรนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยมุมเกษตรเพิ่งจะกราฟไปได้ประมาณ7วันนะคะแล้วก็แตกแพทขึ้นมาตรงนี้แต่มุมเกษตรจะไม่ลิดทิ้งเพราะว่าจะเก็บไว้ให้แพทมันโตแล้วก็จะได้เอาไปขยายต่อนะคะที่จริงเนี่ยถ้าเราจะกราฟแก้มกราฟกระบองเพชรจริงๆเนี่ยเราก็ควรที่จะหักตรงนี้ทิ้งนะคะอันนี้ลองกราฟดูเฉยๆแล้วก็พอดียังขยายพันธุ์ได้ไม่เยอะก็เลยอยากจะเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อค่ะยังไงเพื่อนๆก็ถ้าไปเจอใบเสมาใบโอพันเทียเนี่ยค่ะหรือว่าใบหูกระต่ายเนี่ยก็เก็บมาลองชำดูก็ได้นะคะปลูกเป็นไม้ประดับหรือว่าปลูกเอาไว้ทำต่อสำหรับกราฟต้นกระบองเพชรพันสายพันธุ์อื่นๆก็ได้เพราะว่าโอพันเทียเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่
เป็นสายพันธุ์กระบองเพชรที่โตไวแล้วก็ส่งเป็นตัวส่งสำหรับกระบองเพชรต้นอื่นได้ค่อนข้างดีเนาะค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามมุมเกษตรเพื่อที่จะชมคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรแล้วก็อยากให้มุมเกษตรทำเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอบคุณมากนะคะ